นักด่าออกโรงปีเตอร์ชิปนักด่าบิตคอยน์แนะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะขายบิตคอยน์ไม่งั้นก็สนุกกับการเป็นคนจนต่อไปปีเตอร์ชิปครับ CEO ของบริษัทยูโรแปซิฟิกแคปิตอลและก็นักด่าบิตคอยน์ผู้โด่งดังครับได้ออกมาเตือนนักลงทุนว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะขายบิตคอยน์ครับที่ถืออยู่แล้วก็นำไปซื้อทองคำและแร่งเงินแทนครับไม่เช่นนั้นก็เตรียมตัวสนุกกับการเป็นคนจนต่อไปครับคำพูดของเขาครับเกิดขึ้นหลังจากราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นกว่า 63% นับตั้งแต่ต้นปีครับแล้วก็มากกว่า 158% ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ราคาก็ได้หยุดชะงักในช่วง30วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 69,000 ดอลลาร์ครับชิปได้โพสต์ข้อความบน X นะครับบอกให้ผู้ติดตามกว่า1ล้านคนของเขาเนี่ยเลิกถือบิตคอยน์แล้วก็หันไปซื้อทองคำแล้วก็เงินในราคาที่เหมาะสมชิปมีประวัติการแสดงความเห็นต่อต้านบิตคอยน์ครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ตอนที่บิตคอยน์เนี่ยราคาอยู่ที่50,000 ดอลลาร์ครับเขายังคงทำนายนะครับว่าการร่วงลงอย่างถาวรจะถึงศูนย์นั้นเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นชั่วคราวไปแตะ 100,000 ดอลลาร์ก็ตามคำเตือนของเขาครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับกับความเห็นที่มองโลกในแง่ดีของนักลงทุนคริปโตจำนวนมากครับเคที่วูดครับ CEO ของ ARK Invest ก็เคยทำนายเอาไว้ว่าบิตคอยน์อาจจะไปถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกว่า 2,000% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 69,000 ดอลลาร์นะครับกระแสความนิยมของบิตคอยน์ขณะนี้ครับไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของชิปได้เลยครับเมื่อเดือนที่แล้วเขายังได้เปรียบเทียบการพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้กับเหตุการณ์ราคาบิตคอยน์ที่ร่วงลงอย่างรุนแรงครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021หลังจากแตะจุดสูงสุดใหม่ที่ 69,000 ดอลลาร์เขาโพสต์ข้อความบน X นะครับว่าหลังจากนั้น1ปีนะฮะว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยก็ร่วงไปแตะดับระดับต่ำกว่า 16,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเกือบ 80% ครับแต่เขายอมรับเขาว่าเสียใจที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยน์ไว้ในปี2010ตอนที่มันแทบไม่มีราคาล่าสุดครับจูลิโอโมเรโนครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทวิเคราะห์คริปโตเคอเรนซีอย่างคริปโตคอนเปิดเผยว่าความต้องการสำหรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลักมีมากขึ้นกว่าปริมาณเหรียญที่มีครับและตามข้อมูลของบริษัทครับความต้องการบิตคอยน์ความต้องการซื้อบิตคอยน์นะจากผู้ถือเพื่อการลงทุนระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้นแซงหน้าการผลิตเหรียญใหม่เป็นครั้งแรกครับข้อมูลจากคริปโตคอนครับแสดงว่าตอนนี้กระดานเทรดต่างๆมีบิตคอยน์อยู่ประมาณ 1.94 ล้านเหรียญครับซึ่งคิดเป็นเพียง 9.8% ของบิตคอยน์ที่มีการหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ 19.67 ล้านเหรียญปริมาณบิตคอยน์ในกระดานเทรดเหล่านี้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับจากจุดสูงสุดที่ 2.85 ล้านเหรียญในเดือนกรกฎาคมปี2021ปริมาณบิตคอยน์ที่ลดลงในกระดานเทรดแสดงเห็นว่านักลงทุนกำลังเทรดบิตคอยน์น้อยลงและหันไปถือเพื่อการลงทุนระยะยาวมากขึ้นครับก็มันมีความเห็นใน2ด้านนะครับทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่ออกมาด่าแต่ก็ยังเห็นอยู่ครับว่าเขาก็เสียดายครับที่เขาไม่ได้ซื้อบิตคอยน์เก็งกำไรไว้นะครับโลกใบนี้มีความเชื่อแบบนี้ที่มันสุดโต่งอยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะครับแม้ว่าแม้จะเป็นโลกเรื่องของโลกใบนี้ก็ตามมีการเถียงเลยครับว่าโลกมันกลมหรือว่าโลกมันแบนทั้งที่เราก็มีการพิสูจน์มากมายว่าโลกใบนี้มันไม่ได้แบนนะครับแต่ที่มีคนเชื่อแบบนั้นอยู่เราจะทำอย่างไรครับเวลาที่มีคนบอกว่าบิตคอยน์จะไม่มีอยู่ต่อไปมันจะลดลงเหลือศูนย์นะครับแต่ในขณะที่ทุกๆคนกำลังให้ความสนใจมันอยู่นี่คือสิ่งที่เราน่าจะเก็บไปคิดแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรเร็วจนเกินไปนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่บนโลกใบกลมๆที่จริงมันก็ไม่กลมนะครับแต่ก็ยังมีคนเชื่อครับว่าโลกใบนี้มันแบนแล้วคุณล่ะครับคิดว่าบิตคอยน์จะเติบโตต่อไปหรือจะกลับไปเหลือศูนย์เหมือนที่นักด่าคนนี้เขาว่าไว้ก็ลองวิเคราะห์ดูกันแล้วกันนะครับฝากติดตาม Bitcoin Casey ครับทุกวันนะครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่นี่ครับ Thai Town Channel คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะที่มีคนไทยซัพพอร์ตกันง่ายๆครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆและคุณสามารถเติมกำลังใจให้ผมได้ผ่านทาง True Money Wallet นะครับหรือถ้าจะให้ง่ายเลยนะฮะแบบเป็นประจำเป็นท่อนเลี้ยงแบบประจำรายเดือนก็กดปุ่มจอยครับใต้คลิปนี้ครับกดเลยครับแล้วเลือกเลยครับว่าจะเป็นรายเดือนแบบไหนนะครับผม
แล้วก็ในช่วงนี้ครับใครที่ต้องการที่จะเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่ยังไม่มีวอลเล็ตของตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะใช้บริการเจ้าไหนหรือบางคนมีอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มนะฮะเพิ่มกระเป๋าวอลเล็ตและเพิ่มผู้ให้บริการแนะนำ Bybit ครับเป็นหนึ่งในผู้บริการ1ใน5ของโลกครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้มีความมั่นคงสูงมีคนใช้เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากเลยนะครับผมถ้าอยากสมัครนะครับยังไม่มีแต่อยากสมัครสมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับเลื่อนลงไปได้เลยนะครับคุณสมัครผ่านลิงก์นี้คุณจะได้รับรีวอร์ดนะครับได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมมากมายแล้วก็ได้รับค่าทำลดค่าธรรมเนียมนะฮะส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณในระยะยาวนะครับยังไงก็ลองสมัครกันดูก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ Bitcoin Crazy ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ